ในขณะที่ทางด้านผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้ออกแถลงการจะยกระดับความมั่นคงในพื้นที่หมู่เกาะภายใต้การปกครองของไต้หวันด้วยการประจำการระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าระบบโดรนเนี่ยครับภายหลังว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่ทหารไต้หวัน2นายนะครับนี่ฮะไปหยิบก้อนหินเนี่ยแล้วปาใส่โดรนนะฮะใช้ก้อนหินปาโดรนนะฮะนี่ๆ นะฮะคุณผู้ชมดูคลิปนี้นี่คือเจ้าหน้าที่ไต้หวันนะครับก็ไปเก็บก้อนหินเนี่ยนะฮะแล้วก็ปาไปที่โดรนซึ่งเขาบอกว่าโดรนนั้นเนี่ยเป็นโดรนของจีนนะครับที่ดำเนินการเนี่ยปล่อยเข้ามาในด่านตรวจของหมู่เกาะจินเหมินนะครับใกล้เมืองเซ่เหมินมณฑลฟูเจี้ยนของประเทศจีนตามรายงานระบุนะครับว่าคลิปที่ถูกโพสต์นั้นเนี่ยครับก็กลายเป็นกระแสถกเถียงในไต้หวันถูกบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่16สิงหาคมบนเกาะเฮอร์ดานเผยมุมกล้องของโดรนซึ่งถูกระบุว่าเป็นโดรนพลเรือนบินเข้าใกล้ทหาร2นายที่ยืนอยู่บนป้อมรักษาการจากนั้นถอยห่างออกมาขณะที่นายทหารคนหนึ่งก็วิ่งลงไปด้านล่างของป้อมแล้วก็ร่วมกับนายทหารอีกคนที่ยืนอยู่เนี่ยครับหยิบก้อนหินขึ้นคว้างปาใส่โดรนส่วนทหารอีกนายที่อยู่ตรงประตูทางเข้าป้อมหยิบไม้ขึ้นเตรียมเขี้ยงใส่โดรนแต่ว่าโยนทิ้งแล้ววิ่งกลับเข้าไปในป้อมเพื่อเอากล้องถ่ายรูปขึ้นมาบันทึกภาพโดรนดังกล่าวเอาไว้เนี่ยครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงอีกว่าต้นปีหน้านั้นจะเร่งติดตั้งระบบต่อต้านโดรนบนเกาะต่างๆของไต้หวันซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ระบบนี้ในพื้นที่เกาะเล็กเจ้าหน้าที่และทหารทุกระดับยังจะดำเนินการเฝ้าระวังตามหลักการโดยจะระวังไม่เพิ่มความขัดแย้งหรือว่าก่อให้เกิดการพิพาทกับจีนมากไปกว่านี้ครับซึ่งประเด็นตรงนี้แหละค่ะก็ทำให้รัฐบาลของไต้หวันเองเนี่ยนะคะเขามีการเสนอเรื่องของงบประมาณด้านการป้องกันประเทศสำหรับปีหน้าเขาบอกว่ามีการพูดคุยกันเนี่ยแล้วบอกว่าจะมีการเพิ่มขึ้นถึง 14.9% ด้วยกันแล้วก็มีประเด็นที่เขาถกเถียงพูดคุยกันว่าถึงเวลาหรือยังที่ต้องมีการปฏิรูปกองทัพให้มันมีความทันสมัยเพื่อที่จะเตรียมการรับมือกับกองทัพผู้ที่มารุกรานเพราะว่าประเด็นตรงนี้ก็บอกว่าเมื่อช่วงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอนุมัติแผนการในการขายอาวุธให้กับทางด้านของไต้หวันมูลค่า108ล้านดอลลาร์แต่ว่าเขาก็มองว่าเรื่องของอาวุธชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการปกป้องการรุกรานของจีนนะคะขณะเดียวกันชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาหนะต่างๆงบในการสนับสนุนทางเทคนิคก็ต้องรอการอนุมัติจากสภาคองเกรสด้วยซึ่งมันเป็นเสียงสะท้อนจากไต้หวันว่าแม้ว่าจะมีข่าวมาว่าจะมีการส่งมอบอาวุธมาให้มีการซื้อขายกันแต่ว่าณวันนี้เองยังไม่เห็นการดำเนินการใดๆเพราะว่าการขายอาวุธรอบล่าสุดเนี่ยก็ไปเน้นเรื่องของการสนับสนุนโลจิสติกมากกว่าการเสริมสร้างทัพกำลังต่อสู้การสู้รบของไต้หวันแต่ว่างบประมาณตรงนี้นะคะก็คงต้องมีการผ่านเรื่องของการรับรองจากสภานิติบัญญัติไต้หวันก่อนซึ่งเขาจะมีการประชุมกันในเดือนหน้าครับทีนี้